ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกขวัญกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาไทยเลยนะครับวันนี้ทัพนักกีฬาเทควันโดเข้าสักการะศาลพระพรหมเอราวัณนะครับที่แยกราชประสงค์ไปที่ศาลหลักเมืองแล้วก็วัดพระแก้วด้วยนะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนลุยโอลิมปิกเกม2016ครับนายพิมลศิวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับได้นำนักกีฬาเทควันโดชุดสู้ศึกโอลิมปิกเกมนำโดยน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของแชมป์เทควันโดโลกปี2015และก็มือ2ของโลกนะครับน้องนกพันณภาหานสุจินอดีตเหรียญทองซีเกมและก็เจ้าเทมเทวินหานปราบนะครับเจ้าของเหรียญทอง UAE Open พร้อมด้วยโค้ชเชยองซอกและก็ทีมงานเข้าสักการะศาลพระพรหมเอราวัณแยกราชประสงค์นะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาและทีมงานก่อนจะเดินทางไปยังศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครและวัดพระแก้วกราบไหว้ขอพรให้การแข่งขันประสบความสำเร็จนะครับโดยนายพิมลกล่าวว่านักเทควันโดทุกคนมีความพร้อมที่จะลงแข่งขันแล้วครับส่วนผลการจับสลากที่ออกมายอมรับว่าต้องเจอกับคู่แข่งที่เก่งๆทุกคนเลยนะครับแต่ก็มั่นใจว่านักกีฬาไทยจะผ่านไปได้ด้วยดีโดยความหวังยังอยู่ที่น้องเทนนิสนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ทีมเทควันโดจะเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองเรดดิ้งประเทศอังกฤษแล้วก็จะเดินทางไปประเทศบราซิลต่อทันทีในวันที่8สิงหาคมครับพระพรหมเอราวัณนะครับกราบสัก